ซีเป็นไงครับผมจริงๆก็ดีครับก็แบบเขาก็ซัพพอร์ตหลายๆไอเดียที่ผมให้เขาไปครับผมทั้งเป็นแบมบ็อกซ์ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องการกินของผมด้วยครับตอนนี้ครับผมดีครับจริงๆแล้วแบมชอบเมนูไหนที่สุดในเกมผมชอบวิงแซ่บครับผมแล้วก็จะชอบอะไรนะข้าวยำวิงแซ่บป่ะครับผมจำชื่อเมนูไม่ได้เหมือนกันจะกินบ่อยครับส่วนใหญ่จะกินหลังโชว์หรือว่าหลังมีงานตอนดึกๆวิงแซ่บกับแบมใครแซ่บกว่ากันต้องเปลี่ยนแบบบ้างที่นาทีนี้อยากได้คำตอบที่แบบขายของหรือจริงๆครับผมก็ต้องเป็นแบมได้กินวิงแซ่บวะวันนี้มาร่วมงานครับผมบรรยากาศโมเมนต์ผมว่าสนุกดีนะครับผมคือไม่ได้แบบว่าได้จัดงานแบบนี้มานานแล้วผมแบบว่าส่วนใหญ่จะช่วงนี้จะเน้นเป็นโชว์ครับแต่ว่าแบบได้จัดงานที่แบบว่าพูดคุยเป็นหลักกับแฟนคลับอย่างเงี้ยผมว่าก็สนุกอีกแบบนึงข้างล่างก็มีงานใช่ครับเหมือนมีงานมีของใครหมายถึงงานเจ๊สีข้างล่างก็ได้ข้างล่างครับผมเขาบอกว่ามันมีอีกอันหนึ่งอยู่ข้างล่างเหมือนกันครับผมอ๋อตรงนั้นก็สนุกดีครับผมชอบที่เขาแบบว่าเอาเมนูใหม่ๆเนี่ยมาแต่ว่าทดลองแบบว่าให้หลายๆคนเขาได้แบบว่าลองกินกันเลยนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่แบบแซ่บๆหน่อยอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเมนูที่ชินกับทุกคนมากครับแต่บอกว่ามันก็เป็นแบบสนุกๆแบบว่าเป็นการทดลองที่สนุกๆสำหรับหลายๆคนได้ครับมีสินค้ามาเช่นใดให้ได้เลือกใช่ครับใช่ครับผมก็มีตัวนี้ครับผมครับก็ช่วยอุดหนุนหน่อยละกันครับงั้นเป็นฝากหน่อยครับสำหรับเฟรนด์ออฟเคฟซีผมก็เฟรนด์ออฟเคฟซีครับยังไงก็แบมบ็อกซ์เนี่ยก็ยังได้อีกประมาณ2อาทิตย์ครับผมก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีไปครอบครองหรือว่ายังไม่มีโฟโต้การ์ดของผมเนี่ยก็มาร่วมสนุกแล้วก็สามารถสั่งผ่านแอปเคฟซีได้ขออนุญาตถามต่อหน่อยครับเดิมได้ครับตั้งแต่จบการคอนเสิร์ตที่ราชมังมาแล้วเราไม่เจอกันเลยใช่ครับเป็นไงบ้างกับโมเมนต์ตอนนั้นวินาทีนั้นที่ราชมังโอ้เอาจริงก็รู้สึกว่ายังวนเวียนอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่าแฟนคลับหลายคนเขาก็ยังแบบว่ายังมาโพสต์วิดีโอแบบว่าโพสต์คิดถึงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่มันมีหลายๆฟีลลิ่งครับผมแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สำคัญอันนึงมากๆเลยสำหรับชีวิตผมครับผมจะร้องไห้ดีไหมน่าจะผมจะร้องทำไมผมไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบผมเพิ่งร้องไปแค่หกเจ็ดเพลงแล้วผมก็ร้องเลยครับผมคือไม่รู้สิครับไม่รู้ว่าร้องทำไมเหมือนกันแต่ว่าอยากบอกว่ามันไม่ใช่น้ำตาที่เศร้าครับผมมันเป็นน้ำตาที่อาจจะมีหลายๆความหมายมากกว่าครับและคุณมองว่าเบมสร้างมาตรฐานใหม่ในอันโชว์ที่ราชมังหรอครับแล้วก็ขอบคุณที่คิดอย่างนั้นแล้วกันถ้าคิดอย่างนั้นจริงผมก็ขอบคุณครับเป็นเกียรติครับผมแล้วก็จริงๆผมก็ทำอะไรที่ผมอยากทำแหละครับผมแบบผมมันไม่ได้เกี่ยวกับบอกว่าแบบมาตรฐานมันเป็นยังไงอะไรมาเนี่ยแต่ผมแค่ผมอยากทำโชว์ที่คนดูสนุกแล้วก็หลายๆคนที่ไม่รู้จักเพลงผมก็สามารถดูสนุกได้ด้วยครับผมคือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับของผมก็สามารถดูโชว์นี้ด้วยความสนุกอะไรเงี้ยนักข่าวบอกว่าคืนขับทูของแบงค์ครับผมขนาดคือ จริงๆมันก็คัมทรูแบบมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นในส่วนของผมซึ่งมันก็ยังมีอีกส่วนนึงที่ยังคาใจผมอยู่ก็คือ G7 ครับผมที่จะจัดที่ราชมังครับแล้วก็พอเสร็จอันนี้แล้วมันก็มี 2-3 วันแล้วที่ผมแบบทำอะไรต่อดีครับเพราะว่าแบบตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาผมจะมุ่งเอาแต่ราชมังตลอดเลยครับผมแล้วพอมันผ่านไปได้จริงๆผมก็แบบเหมือนมันก็สบายใจด้วยแล้วแบบมันก็แบบเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงว่าแบบเราจะทำอะไรต่อไปอะไรแบบนี้มีเวิร์ลทัวร์ด้วยที่ก่อนจะเริ่มจะมีอีกเหรอครับผมเพิ่งเสร็จไปแล้วนะเวิร์ลทัวร์จริงๆผมว่ามันก็ต้องมีอีกแน่นอนครับผมแล้วก็อยากทำแบบว่าเวิร์ลทัวร์ที่แบบมันสเกลใหญ่ขึ้นกว่ารอบแรกด้วยครับผมซึ่งเท่าที่ถ้าเกิดผมเดาก็น่าจะอีกมันน่าจะมันต้น2026ก็ครับผม2026อันนี้ที่เดาไว้ครับผมใช่ครับผมจะเริ่มสตาร์ทที่เมืองไทยนะครับหรือว่ามาขอปกติผมจะสตาร์ทที่โซลครับผมที่เกาหลีแล้วก็เมืองไทยอยากยังไงเอาเป็นสุดท้ายมั้งหรือเอาเป็นเปิดเลยมั้ยมาเปิดที่เปิดเลยลองเปิดที่ไทยสักรอบนะครับผมเปิดปิดด้วยครับผมหรือว่าที่ไทยอาจจะแบบว่าเปลี่ยนก็ได้ครับแบบไม่โชว์กรุงเทพแหละไปโชว์มีที่ไหนบ้างครับผมสวนลุมเขามีเขาจัดงานกันเปล่าสวนลุม
ขาจัดป่ะไม่จัดป่ะเธอต้องเบอร์ทัวร์สี่ไอเวอร์ทัวร์เข้าไปได้สี่ภาคทัวร์ประเทศไทยสี่ภาคเหรอครับอันนั้นเดี๋ยวอาจจะทำเป็นสเปเชียลอีกอันหนึ่งดีกว่าผมแต่ว่าสมมติถ้าเกิดเป็นเวิลด์ทัวร์จริงๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นราชมังอีกก็ได้ครับหรือว่าอาจจะแบบคือแฟนคลับต่างจังหวัดเขามาหาเราบ่อยแล้วไงเดี๋ยวเราไปหาเขาบ้างแล้วให้คนกรุงเทพเนี่ยไปต่างจังหวัดบ้างที่เดียวที่แฟนคลับก่อนหน้านี้บอกว่าเราซักเซนกับคอนเสิร์ตเดียวแล้วแล้วเพื่อนๆแก๊งกับเซเว่นที่ว่าจะมาอีกเราได้มีการคุยกันไหมคะว่าเราจะมาในช่วงไหนในจังหวัดไหนคือยังไม่มีคุยถึงช่วงหรอกครับผมแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้2คนก็ยังอยู่ในกลุ่มแล้วแบบเรายังไม่ได้รวมตัว7คนได้ครับผมก็แต่ถ้าเกิดดูๆแล้วก็ผมบอกได้เหรอเนี่ยก็ผมว่ามันน่าจะภายในปี2026ป่ะครับอันนี้หัวผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับแบบความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะคิดภาพไว้มั้ยครับว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมากกว่าผมว่าถ้าเกิดทําจริงๆแล้วทำเวทีตรงกลางไปเลยแล้วให้มันล้มผมก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเราเจ็ดคนกลับมารวมตัวอีกจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายๆคนที่แบบว่าตอนนี้เขาอาจแบบเขาอาจจะไม่ได้ตามเราแล้วเขาก็น่าจะกลับมาดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรหลายๆอย่างมันเป็นงานที่คาใจหลายๆคนอยู่ครับผมครับอย่างนั้นไหมคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าแบมพูดอะไรแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นจริงแล้วมันต้องเป็นจริงถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆก็ดีคือผมก็พยายามแหละครับผมก็แบบว่ารับปากไม่ได้ว่าแบบมันจะเป็นเมื่อไหร่หรือยังไงแต่ว่าผมว่ายังไงสักวันมันจะเกิดขึ้นครับครับอย่างงานเพลงซิงเกิลใหม่ที่จะมีอัลบั้มใหม่เหรอครับก็คัมแบ็คในรอบปีครึ่งเลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วออกมาก็เวิร์ลทัวร์เรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้ครับผมเตรียมตัวอยู่ครับเตรียมตัวอยู่แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ 2-3 ขั้นตอนเท่านั้นครับแล้วก็ผมว่าน่าจะไม่ช้าไม่เร็วมากเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันแล้วใกล้จะเริ่มแฟนคลับสังเกตว่าเปลี่ยนสีเล็บใหม่อะไรใหม่แบบว่าจะเริ่มกินบีหรือเปล่ายังไม่ได้ถ่ายครับอันนี้ผมรับปากเลยเอ็มบียังไม่ได้ถ่ายครับผมแต่ว่าล่าสุดผมถ่ายรูปไปแล้วครับผมครับผมผมอยากจะไปล้างก่อนมานะไม่อยากสปอยแต่ว่าเขารู้ทันด้วยครับผมก็อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แหละทำแม่ทั้งยืนในเซอร์ไพรส์ไหมคะโอ้เซอร์ไพรส์เหรอครับผมก็มีนะครับอยากให้ผมสปอยเยอะขนาดไหนอ่ะมันจะเป็นครั้งแรกแต่ว่าผมก็ได้ปล่อยทีเซอร์ในคอนเสิร์ตไปแล้วเนาะก็จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมปล่อยคอนเซปต์ดาร์กครับผมที่เพราะว่าผมจะปล่อยเป็นคอนเสิร์ตที่แบบไบรท์ๆแบบว่าสว่างๆใสๆมาตลอดครับผมแล้วรอบนี้ก็เลยอยากลองเป็นดาร์กๆรอบหนึ่งครับผมเอาเต้นๆเป็นแรปเป็นอะไรแบบนี้เป็นหลักดีกว่าอยากไปไม่ได้ทำเพลงไทยมานานอยากทำเพลงไทยสักเพลงผมอยากนะครับผมแล้วจริงๆก็มีคุยกับแบบว่าเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีด้วยแบบเราทำเพลงไทยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็อันนั้นผมว่ามันเดี๋ยวมันจะมีเวลาที่เพอร์เฟกต์ครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนละกันครับเนี่ยค่ะเจอแบบรอดเกิดแฟนเขาก็ตามตัวเลขเราตลอดเลยนี่คุณเคยถูกไหมครับไม่ที่อยู่ตรงนี้จริงเหรอผมโอ้ถ้าไม่ผมซื้อผมไม่เคยถูกเลยหกตัวเลยหกตัวเลยแต่เล่นอันไหนครับบนต้องมีคนมาต้องมาที่หนึ่งนะแพ้วันที่หนึ่งเดี๋ยวต้องมาแล้วแหละวันนี้โอ้โหที่หน้าออกเป็นคือ40ใช่ครับผมก็40ปี KFC เขาไงครับผมสี่ตัวนี่เอาแบบไล่มาสิสี่ตัวมันก็แบบมันก็8440นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้อย่าโทษผมนะโทษ KFC นะปีเขาแล้วก็ครบรอบ40ปีของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยปีนี้จะวันนี้จะอยู่ช่วงที่จะอยู่เมืองไทยกี่วันครับแบบอ๋อเดี๋ยวผมกลับพรุ่งนี้ตอนคืนแล้วครับผมพรุ่งนี้มาถ่ายตรงนี้มางาน KFC เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมมีอีกงานนึงครับผมแต่ว่าเป็นงานปิดครับผมกลับเกือบหลุดแล้วแต่ครับผมแต่ช่วงนี้ก็มีช่วงเวลาอยู่เมืองไทย2-3 วันใช่ครับก็ถึงเมื่อวานครับผมว่าก็ได้แบบว่าพักเอนจอยแต่ว่าก็มีไปกินข้าวกับทีม LV มาครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็ลุยงานต่อแป๊บนึงแล้วตอนเย็นเดี๋ยวมีกินข้าวกับแบรนด์ใหม่อันหนึ่งครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็พักทั้งวันแล้วก็กลับครับผมประมาณนั้นคำถามคนถามเรื่องโรมูเยอะค่ะเรื่องอะไรนะครับ
มูเตลูเรื่องไหว้พระเรื่องมูเตลูอ๋อเรื่องสายมูอ๋อไหว้แต่ละคนก็จะมีเจ้าประจำของตัวเองไม่ใช่หรอผมว่าย่าหน้าครับผมย่าหน้าครับผมส่วนไม่รู้สิคือผมไม่ได้ไปวัดอื่นมานานมากแล้วนะผมก็จะไปเพชรหลุดอีกโอเคแบบไปไหว้มาแล้วเหรอลูกวันเรื่องนี้ไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าตอนนั้นก่อนคอนเสิร์ตไปแวะไปแค่ไปสวัสดีเขาเฉยครับผมแล้วก็จะแบบมีแค่คือไม่ได้ไปบ่นทุกรอบครับผมก็จะแบบวันนี้แค่ไปไหว้เฉยแล้วก็ไม่ได้ขออะไรเลยเขาก็จะไปแค่ไหว้สวัสดีอะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็แบบอะไรนะจับลูกปิงปองเนี้ยแล้วคนเขาจะถามตลอดว่าได้เลขอะไรล่าสุดเหรอครับผมก็ล่าสุดนี่นานมากเลยนะพี่เหรอครับผมออกมาผมไม่รู้ว่ามันเป็น9หรือ6นะครับผมแต่ว่าได้มาเป็น97พอดีก็คือพอปีเกิดผมเลยใช่97แต่ก็จะมันหลายรอบแล้วนะครับผมเปิดวันนี้มาครับแต่ผมอยากรู้มันจริงเหรอครับเรื่องมันจะบังเอิญอย่างนี้ได้จริงๆเหรอไม่บังเอิญปฏิหารเราอาจจะขาดจริงจริงเหรอผมซื้อผมไม่เคยได้เองโอเคนะครับลองเลขนี้ดูแล้วกันเลขนี้ดูว่าได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดอันนี้มันได้จริงๆคือผมจะยอมรับเลยครับว่าผมขังจริงเปิดสำนักอะไรเงี้ยถ้าขังเยอะให้ทุกงวดไม่ครับเดี๋ยวของเสื่อมไม่ได้โอเคขอบคุณมากนะครับ